ถ้าเราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ทำต้องตอบแบบนี้ครับหนึ่งให้สลามยากไหมลองจะชี้ยากเลยลองจะชี้แทบเลยให้สลามสองเลี้ยงอาหารสามนมาตยามทั้งนบีบอกว่ายาอัยยูฮันนาสโอ้บรรดาผู้คนทั้งหลายพี่น้องนึกบรรยากาศที่นบีบอกกับซอฮาบะห์โอ้บรรดาซอฮาบะห์บรรดาผู้คนทั้งหลายอัฟชุสสลามภาษาอาหรับเวลาแปลภาษาไทยมันลำบากเลยแค่สลามหมายรวมว่าให้สลามมันให้สลามกันเยอะๆวะอะลัยฮิตตออามแล้วก็ให้เลี้ยงอาหารวะศอลลูบิลไลลแล้วก็ละหมาดในยามค่ำคืนวันนาซูนียะฮุในขณะที่ผู้คนทั้งหลายกำลังหลับถ้าหากว่าผู้คนกำลังหลับอยู่แต่เราดูฟุตบอลโลกไม่เข้าใจไม่เกี่ยวเลยนบีพูดในฮะดีษบทนี้ขออิหม่ามอิบนุมายะห์เป็นฮะดีษซอฮีฮ์ฮะดีษซอฮีฮ์เอ้าอุลามะก็อธิบายเป็นประเด็นอย่างนี้ว่าประการแรกเริ่มเลยอิสลามส่งเสริมให้สลามกันแม้ว่าจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักก็ตามแม้ว่าจะเป็นชาวยะลาจะเป็นชาวนาราชาวปัตตานีไม่เชื่อถ้ามีรูปลักษณะว่าเป็นมุสลิมให้สลามช่วงนี้ที่สนามบินทั่วๆไปไม่ว่าจะดาราที่ว่าหาดใจต้องจะหาดใจกว่าจะออกเป็นนานมากทำไมอ่ะเพราะว่าพี่น้องไปส่งคนไปฮะตำบลของเราจะไปคนเดียวแต่คนไม่ส่งเราทั้งตำบลทั้งหมู่เขตมีความรักกันในระหว่างพี่น้องลงมาเจอพี่น้องของเราที่สนามบินไม่รู้จักเขาเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมง่ายไหมง่ายนะพี่บอกเนี่ยเป็นเหตุให้เราได้เข้าสวรรค์ไอ้เรื่องอิสลามมีค่อยรู้พี่น้องรู้ไหมว่าอิสลามไม่ใช่เรื่องยากอิสลามเรื่องง่ายซอฮาบะห์ถามแทนพวกเราซอฮาบะห์ว่าไงซอฮาบะห์ท่านหนึ่งปัญหานบีไอ้ยูอิสลามค่อยรู้นบีจ๋าอิสลามอะไรในอิสลามที่แจ๋วที่สุดที่ดีที่สุดแจ๋วในภาษาผมนะดีที่สุดสดะที่สุดใช่ป่ะคนเขียนแบบนี้นะสดะนี่มันอร่อยนะแต่แจ๋วกับดีที่สุดเนี่ยค่อยรู้อะไรพวกเราคงนึกเดี๋ยวผมต้องยากผมไปมาผมต้องดูอย่างนี้ก็ละทุตไรมุตตอามนบีบอกว่าให้เลี้ยงอาหารวะตักรารุสสลามะอะลามันอารอฟตะวะมันลัมตะอะริฟให้สลามแก่คนที่ท่านรู้จักและไม่ฮะดีษนี้เนี่ยมารองรับมาตอบย้ำฮะดีษที่นบีบอกว่าให้สลามให้อาหารละหมาดในยามค่ำคืนในขณะที่ผู้คนทั้งหลายนอนตาดาฟูลุญันนะพวกเขาเหล่านี้จะได้เข้าสวรรค์ดีสลามแบบสันติแบบพี่น้องพี่เฒ่าแบบสบายสบายภาษาบ้านบ้านให้สลามแก่คนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักค่อยรู้อิสลามเป็นเรื่องดีในทัศนะอิสลามยากตรงไหนเราเจอคนที่เราเกลียดที่นำให้สลามไหมนบีบอกถ้าเกลียดเขาคนให้สลามอัฟดอลประเสริฐกว่าถูกไหมเห็นไหมคนให้ในประเสริฐเขาไม่เคยชอบเราไม่เป็นไรอัสสลามุอะลัยกุมให้แล้วเป็นการให้สลามเป็นอะไรครับสุนนะการรับสลามโอเป็นวาจิบบางคนให้สลามเสร็จเนี่ยสงสัยเขารับในใจไม่มีรับในใจเคยได้ยินนี่ขณะที่เราอยู่ฝั่งนี้พี่น้องเราอยู่ฝั่งคลองหรือมีถนนกั้นนี่สลามวาจิบให้ยกมือนะเป็นอิชาร์เขาไม่ได้ยินแต่รู้ว่าเราให้สลามเขารับยกมือรับนั่นเป็นอิชาร์ยังต้องทำเพราะการรับสลามเป็นวาญิบ
รับสลามเป็นวาจิบหลายคนไปเข้าใจผิดว่าอ๋อความเข้าใจถูกคือการให้เป็นซุนนะห์การรับเป็นวาจิบฉะนั้นเวลาที่น้องให้สลามกระดาษที่เริ่มละหมาดนี่เราก็ต้องรับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์วะอะลัยกุมุสสลามได้มั้ยไม่ผิดในละหมาดไม่ผิดพี่เดี๋ยวเราจะอบรมเรื่องละหมาดที่ต้องทราบนะครับผมจะอบรมเรื่องละหมาดหลังอิชาตั้งแต่9โมงถึง4โมงถึง9โมงเช้าตี9ถึงตี4ที่มีพูดแบบนี้ไหม9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์2วันเริ่มสอนตั้งแต่ยกมือเลยว่าจะมียกมือตักบีดยังไงนะครับในหัวข้อเรื่องนมาดเหมือนกับท่านนั้นชาวบ้านนะครับรับจำนวนจำกัดมากกับ500คนนะ500คนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเสียสตางค์แต่ประกาศใดทั้งสิ้นรอฟังข่าวดีและขอดุอาด้วยนะครับแต่เป็นจัดที่นราธิวาสเป็นครั้งแรกนะที่นราธิวาสมีจัดอย่างนี้เพราะว่าผมอบรมที่นมาที่ประมาณเกือบ15ครั้งแล้วแต่ที่ยะลานี่ยังไม่เคยอบรมเรื่องนมาที่เหมือนนบีเนี่ยนมาอย่างไรเริ่มตั้งแต่ตักบีรจนกระทั่งให้สลามนบียกถุงตักบีรในกี่วิธีอย่างนี้อับดุอาอิฟติฎาอ์นบีอ่านอะไรบ้างอัลวาไปด้วยไปตักบีรเสร็จแล้วตามองไหนอัลวาไปนะพี่น้องคอยฟังนะครับมาคุยเรื่องพวกเราต่อให้สลามกับคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามประการต่อมาการให้สลามเป็นการกระตุ้นความรักในหมู่พี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นคนให้หรือคนรับก็ตามถ้ามีการเริ่มต้นการให้สลามความรักจะเกิดขึ้นในระหว่างพี่น้องเอาพี่น้องไปกินชาไปกินกาแฟไปกินอะไรไม่รู้ตอนเช้าไปเจอในร้านกินชาเนี่ยเจอกันแล้วให้สลามจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามความรักเริ่มก่อตัวแล้วเริ่มก่อตัวแต่เวลาเราไปกินชาตอนเช้าไปให้ไม่มีไม่ให้สลามใครเลยเนี่ยเราจะรักใครบ้างสลามุนเริ่มต้นการให้สลามลาตะตะกูลูนัจญนะพวกท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์ใครบอกแล้วนบีบอกพวกท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์ฮัตตาตุมินูวะลาตุมินูจนกว่าพวกท่านจะศรัทธาและพวกท่านจะยังไม่ศรัทธาวะลาตุมินูและพวกท่านยังไม่ศรัทธาฮัตตาตะฮาบูจนกว่าพวกเราจะรักกันเสียก่อนนบีบอกจนกว่าพวกท่านจะรักกันเสียก่อนอาวาลาอาดุลลุกุมอาลาชัยอินและสิ่งที่มันเป็นบ่งบอกเป็นอาลามัตเครื่องหมายการค้าว่ารักกันนี่นะครับนะครับอิลาฟาอันตุมูเมื่อพวกท่านทำแล้วเนี่ยจะทำไมครับตะฮาไปตะฮาบะตุนพวกท่านจะเกิดความรักซึ่งกันและกันอะไรอัฟซุสสลามไปการเริ่มต้นให้สลามสิ่งใดเอ้าตั้งแต่ต้นมาผมบอกว่าอาฮาดิสนบีว่าการให้สลามทำให้เข้าสวรรค์สองการให้สลามทำให้เข้าสวรรค์สองการให้สลามเกิดความรักซึ่งกันและกันการเริ่มต้นให้สลามเกิดความรักซึ่งกันและกันฉะนั้นในสังคมปัจจุบันนี้นะครับสังคมปัจจุบันนี้เรามักจะเพิกเฉยหรือไม่ให้ความสนใจในเรื่องการให้สลามวันนี้พี่น้องมามัสยิดเป็นร้อยคนเข้ามาเดี๋ยวออกไปเจอพี่น้องของเราเท่าไหร่ความรักเกิดขึ้นไม่จากเขาไม่เคยคุยไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือนบีบอกว่าเครื่องบ่งบอกถึงความรักคือการให้สลามแล้วการให้สลามนี้ตอนนี้รับสลามเป็นวาญิบส่วนการให้เป็นซุนนะห์ที่เราคุยข้างต้นเอาท่านรอซูลบอกอย่างนี้คอมซุนตายิบุลิมัสลิมุสลิม5ประการจำเป็นสำหรับมุสลิมที่อะไรครับอาลาอาคีที่จะให้ในระหว่างพี่น้องของเราเอามารู้ว่ามีอะไรบ้างอุลามาใช้ตรงนี้แหละครับในการมาตอบมาฟัตวาว่าการรับสลามเป็นวาญิบรับสลามนี่การรับสลามวัตชนีตุนาดิช
อาติฟคืออะไรครับตอบรับจากอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาเราจามเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลลอฮ์และคนที่อยู่ข้างๆกล่าวว่าไงครับยะฮัมดุลลอฮ์ยะฮัมดุลลอฮ์และคนที่จามคนแรกน่ะยะฮีดาวะยะฮีอุลลอฮ์ขออะไรขอดุอาให้กันด้วยกันนะนี่ของเราที่พอจามเสร็จหาหมอยังยะฮีดาวะยะฮีอุลลอฮ์ไม่มีนะครับฉะนั้นนบีบอกว่าถ้าเขาจามให้ตอบรับวัยยามาตุกะวะและให้ตอบรับการเรียกร้องการเชิญชวนในที่นี้นะครับบ่งบอกถึงเรื่องของใครครับเรื่องของการนิกะถ้าใครเอาการมาให้แกเราเชิญเราไปนิกะชวนเราไปนิกะอุลามาบอกว่าการตอบรับการนิกะนั้นเป็นอะไรครับเป็นวาญิบนะครับงั้นเวลาเขาให้ซองมาเขียนว่าเรียนเชิญท่านอ่ะหรือว่าเรากับภรรยาฉะนั้นเขาเชิญเรากับภรรยาเรากับภรรยาไปลูกๆไม่ต้องไปเขาไม่ได้เชิญลูกเราใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าเชิญอะไรล่ะภรรยาเชิญลูกอ่ะภรรยาไม่เชิญภรรยาก็ไม่ถูกไปแต่บ้านเราที่กรุงเทพที่นี่ไม่รู้เลยครับจะเชิญหรือไม่เชิญไปกันหมดบ้านเลยไม่ได้ไปธรรมดานะครับลูกแต่ละคนมีถุงพลาสติกไปด้วยไปอากาศมาด้วยจะไปขอของเขานี่ต้องขออนุญาตเจ้าภาพเพราะเจ้าภาพเขาจะทำอาหารเพียงพอสำหรับบุคคลที่เขาเชิญนั้นการตอบรับการนิกายนี้วาญิบยังไงอ่ะเอ้านี่เดี๋ยวเชิญไปงานนิกายลูกสาวของฉันวันนั้นวันนี้อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นี่คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วแต่วันนั้นฝนตกหนักวันนั้นรถเสียวันนั้นเราต้องเข้าโรงพยาบาลอันนั้นทักเด็กของอัลลอฮ์ไม่ได้ไปนี่ก็ได้กินชาอัลลอฮ์แต่ถ้ารู้ว่าวันนั้นไปไม่ได้เราว่ายังไงเราบอกรู้วันนั้นติดธุระจริงๆติดธุระจริงๆคงไปไม่ได้แต่ว่าอินชาอัลลอฮ์ถ้าหาว่าวันนั้นไม่มีอุปสรรคฉันจะไปฉะนั้นคำว่าอินชาอัลลอฮ์นี่คือเปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่ตะบี้ตะบันอินชาอัลลอฮ์อย่างเดียวนะบางทีเราไปไม่ได้แล้วก็บอกเขาตรงว่าไปไม่ได้นะวัยยาวัยยาตุมารีในที่นี้ก็คือการเยี่ยมคนป่วยวัดที่บ้านมุญนาอิสและการตามไม่ยิ้มไปอันนี้ผมไม่อยากลงรายละเอียดมีเยอะเรื่องของตามไม่ยิ้มเนี่ยมีเยอะมากไม่อยากลงรายละเอียดอัมบอกตรงนี้แบบสรุปว่าฮะดีษบทนี้อุลามะเขาหยิบยกมาในกรณีที่ว่าการตอบรับสลามเป็นวาญิบฉะนั้นเจอใครให้สลามพี่น้องอัฟซุสสลามเป็นเหตุให้เราเข้าสวรรค์ง่ายมากง่ายประการต่อมาการให้สลามเป็นเหตุให้เราเข้าสวรรค์การให้สลามเป็นเหตุที่ทำให้เรารักซึ่งกันและกันการให้สลามยังได้ภาพผลบุญภาพผลบุญที่มาลาอิกะฮ์ข้างขวาจดเอาไว้เวลาเรายืนขึ้นในวันกิยามะห์ในบัญชีของเราจะการออกการและบัญชีของเราจะบันทึกถึงความดีนบีบอกว่าอัลฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาทำความดีหนึ่งอัลลอฮ์ให้10ถึง700เท่าในอัลกุรอานแต่ถ้าทำความชั่วหนึ่งอัลลอฮ์ให้กี่เท่าครับเท่าเดียวอัลลอฮ์ให้คือเท่าเดียวนบีบอกว่าให้สลามเนี่ยชายคนหนึ่งซอฮาบะห์มาถามนบีมหานบีฟะกอละอัสสลามุอะลัยกุมฟะรัดอะลัยฮิสสลามซอฮาบะห์มาหานบีแล้วบอกกับนบีว่าอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติสุขจงมีแด่นบีตอบรับสลามซุบันยะละซะชายคนนี้ก็นั่งฟะกอละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็บอกว่าอัชรุนเขาได้สิบคนซุมายานะครับก็มีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาฟะกอละอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฉันขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์จงมีแด่ท่านฟะรัดอะลัยฮินบีก็ตอบรับสลามฟะยะละซะชายคนนี้ก็นั่งฟะกอละนบีบอกว่าอิชรู20คนซุมายานะครับซอฮาบะห์คนหนึ่งก็มาฟะกอละอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
ขอความสันติสุขความเมตตาและความบารักัตความจำเริญจากอัลลอฮ์จงมีแด่ท่านฟาร์กะอะไรนบีตอบรับสลามไฟยาละซะซอฮาบะห์คนนี้ก็นั่งลงฟักกอละซาลาฟูนบีบอกว่าคนนี้ได้30คนเอาไหมเจอพี่น้องเราสลามเลยคุณบรรยากาศข้างขวาส่วนสิบเจอพี่น้องเราสลามคุณรับอัลลอฮ์ยี่สิบอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุ30ใครได้เราได้มีอัสลามมีไหมนะในเฟซบุ๊กในไลน์สลามมีไหมไม่มีเลยครับแล้วจะตอบยังไงอัสลามบางคนนี่อันนี้ผมก็ยังมึนอยู่เขียนมาหาเลยว่าอะไรคืออัสลามเอ้าเราจะตอบยังไงมาถึงว่าอะไรคืออัสลามตาจะเพลินหรือยังไงก็แล้วแต่นบีบอกว่านี่ผลบุญง่ายๆนะพี่น้องตื่นเช้ามาไปตลาดไปนั่งกินชาเจอคนพี่น้องเรากี่คนแล้วลองนับดูว่าเราให้สลามกี่คนอัสสลามุอะลัยกุมแค่นี้สิผลบุญอยู่ในตาช่างของเราอยู่ในบัญชีข้างขวาฉะนั้นส่งเสริมนะให้มีการอะไรครับให้มีการให้สลามกันเยอะๆ